ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อใดเป็นสารที่มีโครงสร้างเรโซแนนซ์จำนวนมากที่สุดโดยที่จำนวนเวเลนต์อิเล็กตรอนแต่ละอะตอมเนี่ยไม่เกิน8ข้อนี้ก็คือเขาจะสื่อว่าเขาจะให้เขียนโครงสร้างลิวอิสที่เป็นไปได้ทั้งหมดว่าตัวไหนเนี่ยมีโครงสร้างที่เป็นไปได้มากที่สุดโดยที่เขาก็มีเงื่อนไขมาก็คือจำนวนเวเลนต์อิเล็กตรอนแต่ละอะตอมเนี่ยไม่เกิน8ก็แสดงว่ามันจะต้องไม่เกินออกเตตนั่นเองข้อนี้ก็ใช้หลักการเหมือนเดิมก็คือเราจะเริ่มจากการรวมวาเลนซ์อิเล็กตรอนแต่ในข้อนี้เนี่ยมันมีตัวที่มีประจุด้วยก็เลยต้องรวมกับประจุไปด้วยเนาะก็จะได้เป็นจำนวนอิเล็กตรอนมาหลังจากนั้นเราก็ใช้พันธะแล้วก็อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ยมาทำให้มันเป็นไปตามเงื่อนไขก็คือจำนวนอิเล็กตรอนในพันธะแล้วก็คู่โดดเดี่ยวเนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับผลรวมอิเล็กตรอนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะควรครบออกเตตหรือว่าอาจจะขาดก็ได้ก็คือเรียกว่าไม่ครบออกเตตนั่นเองแต่ว่าที่เขาห้ามแน่ๆเลยเนี่ยก็คือห้ามเกินออกเตตเนาะเราก็มาเริ่มกันที่ข้อ1กันเลยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ผลรวมของอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะได้เป็น6แล้วก็บวก12เป็น18ดังนั้นพี่จะได้ว่ามันจะต้องมี3พันธะเนาะก็กระจายได้เป็นพันธะคู่แล้วก็พันธะเดี่ยวตัวซัลเฟอร์เนี่ยก็จะมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนาะอีกวิธีนึงเนี่ยก็คือเราสลับพันธะคู่ไปไว้ด้านหลังแทนก็จะได้ทั้งหมด2โครงสร้างนี้เนาะต่อมาข้อ2อันนี้เป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ผลรวมอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเป็น5บวก12เป็น17ก็ข้อนี้เนี่ยจะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ก็จะคล้ายๆซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตัวแรกเนาะแต่จริงๆแล้วอะตัวอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ยมันถ้ามันเป็นอิเล็กตรอนเดี่ยวแทนมันก็จะไม่ค่อยเสถียรเพราะว่าออร์บิทัลมันสามารถมีได้ทั้งหมด2อิเล็กตรอนเนาะก็ตัวเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่าโจทย์มันผิดหรือว่ายังไงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กำหนดมาเนาะว่าแบบมันไม่ครบออกเตตก็ได้ในความจริงแล้วอ่ะพี่คิดว่ามันน่าจะเป็น NO 2ลบซึ่งถ้าเป็น NO 2ลบเนี่ยก็จะได้เป็นโครงสร้างที่มันเสถียรกว่าแต่ว่าก็จะได้ในลักษณะเดียวกันเนาะแต่ว่าข้อนี้รู้สึกว่าเขาจะให้ฟรีเนาะต่อมาข้อ3
คาร์บอนไดออกไซด์ก็ผลรวมอิเล็กตรอนเนี่ยจะได้เป็น4บวก12เป็น16ก็จะได้ว่ามันต้องมีพันธะ4พันธะอันนี้น้องก็ลองไปเช็คจำนวนอิเล็กตรอนดูก็ได้เนาะซึ่งมันอาจจะมาในรูปพันธะคู่2ฝั่งหรือเป็นพันธะ3 1ฝั่งกับพันธะเดี่ยวอีก1ฝั่งแล้วก็สลับกันได้แบบนี้ก็จะได้ออกมาทั้งหมด3โครงสร้างเนาะข้อ4 R เป็น SO3 2ลบอันนี้เรารวมอิเล็กตรอนก็จะได้เป็น6บวก18บวก2เพราะว่าประจุเป็น2ลบแสดงว่ามันได้อิเล็กตรอนเพิ่มมา2ตัวก็รวมได้เป็น26ข้อนี้จะได้ว่ามันเป็นได้แค่พันธะเดี่ยวเนาะมันก็จะมีจำนวนอิเล็กตรอนที่ครบแล้วก็ลองไปนับดูเนาะพอมันเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมด3พันธะแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเกิดเป็นพันธะรูปแบบอื่นๆได้ก็เลยมีแค่โครงสร้างเดียวแบบนี้เนาะต่อมาข้อ5เป็น CH3COO ลบอันนี้เราก็จะรู้โครงสร้างคร่าวๆมันอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องใช้การนับอิเล็กตรอนก็ได้เนาะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนมีอะตอมกลางก็มากกว่า1อะตอมนั่นแหละแต่ว่าหลักๆเราก็จะพิจารณาตรงที่มันเป็นคาร์บอกซิลิกเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้คือตัวคาร์บอนเนี่ยมันจะครบออกเตตเสมอบางทีเราก็อาจจะไม่ต้องเขียนตรง CH3 เลยก็ได้เนาะโครงสร้างมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วมันก็สามารถย้ายพันธะจากพันธะคู่ของออกซิเจนตัวด้านบนเนี่ยไปไว้ให้ตัวด้านข้างแทนก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนตรงกับคาร์บอนเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้เนาะเพราะว่าคาร์บอนมันต้องครบออกเตตก็เลยได้แค่2โครงสร้างดังนั้นเมื่อเราดูโดยรวมแล้วเนี่ยตัวที่มีโครงสร้างเยอะที่สุดอะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองก็ตอบข้อ3แต่พี่ก็เน้นไว้ก่อนนะว่าข้อนี้มันเป็นโจทย์ที่ไม่ดีแล้วก็หลายๆคนก็แบบคิดว่าข้อนี้มันอาจจะผิดแต่หลักๆแล้วถ้าเขาให้เราหาโครงสร้างเรโซแนนซ์เนี่ยก็คือเราจะพยายามเขียนโครงสร้างดิวอิสที่เป็นไปได้ทั้งหมดออกมาก็จะทราบว่ามันมีโครงสร้างเรโซแนนซ์เป็นยังไงบ้างนั่นเองโดยที่เราก็ต้องดูเงื่อนไขเขาประกอบด้วยเนาะว่าเขาให้มันไม่เกินออกเตตประมาณนี้ความรู้ความวิชาความปัญญาความสุขค่ะ